สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการสายตรง Blue Sky นะครับรายการนี้ออกอากาศทุกวันตอนช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกวันเราจะมีพาทีมงานของทางสถานีมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักได้ทำความคุ้นเคยนะครับในขณะเดียวกันรายการนี้เนี่ยก็เป็นรายการที่นอกจากเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับทีมงานของเราอย่างใกล้ชิดเหมือนกับเป็นคนในบ้านคุณผู้ชมแล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมได้สั่งซื้อสินค้าของเราของ Blue Sky Direct ที่023080555พร้อมกันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาร่วมสนทนากับพวกเราเนี่ยครับได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็จะอ่านข้อความสดๆที่มาทักทายแขกที่มาร่วมรายการทีมงานของทางสถานีที่มาร่วมรายการคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยอยากจะทักทายอะไรเนี่ยก็ส่งเข้ามาสำหรับผู้ร่วมรายการของผมวันนี้นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ของ ฟ้าวันใหม่ทีเดียวพอก่อนหน้าที่จะเป็นฟ้าวันใหม่เนี่ยทางผู้ร่วมรายการท่านนี้เนี่ยเคยเป็นพิธีกรอยู่บนเวทีบ้างแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราก็เห็นแววเราทางผู้ร่วมรายการสถานีคุณตะเกียงสมทรัพย์ก็ไปเชื้อเชิญมาแต่ว่าก่อนที่ผมจะพูดถึงชื่อของผู้ร่วมรายการท่านนี้นะครับว่าเป็นใครเนี่ยปกติรายการของเขาเวลาเข้ารายการเนี่ยจะมีเพลงจะมีบรรยากาศเราไปฟังเพลงบรรยากาศเมื่อเช้านี้เราก็เปิดตัวผู้ร่วมรายการได้เลยครับคุณฐานกรอัมพวากูลอัมพวาครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมก็นึกว่าเปิดเพลงแล้วเนี่ยคุณถาคูณจะมือไม้จะขึ้นมาเหมือนกับทุกๆเช้าครับเพราะว่าตอนที่ทำรายการจำได้ไหมว่าคุณถาคูณเริ่มต้นทำรายการเดิมเนี่ยเป็นชื่อเสียงชนบทต่อมาเป็นรายการลูกอีสานครับตอนที่เริ่มทำรายการลูกอีสานเทปแรกวันที่เท่าไหร่วันที่28ไม่ใช่มั้งวันที่28ฮะเราเปิดสถานีวันที่เท่าไหร่เปิดสถานีวันที่27แน่ใจนะแล้ววันแรกเนี่ยพอเข้าร่วมรายการเนี่ยคือตอนที่เราเปิดสถานีเราแนะนำตัวผู้ดำเนินรายการแต่ละคนตอนที่เรานั่งเป็นแผงใหญ่ๆตรงเนี้ยจำได้ไหมจำได้ผมยังแซวคุณถากูลว่ารายการนี้เนี่ยเขาเปิดตัวเนี่ยเขาจะมีการรำกันออกมาเลยเนี่ยใช่ครับแล้วคุณถากูลจะรำสู้เขาได้เหรอทุกวันนี้ก็สู้ไม่สู้ก็ต้องสู้ฮะทำไมเราจำใจรำเหรอครับพี่สองจ่าเนี่ยเขามีความถนัดในเรื่องของการฟ้อนการรำมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับคือผมเองเนี่ยเข้ามาอยู่กรุงเทพนานพอสมควรครับก็ต้องมาเรียนรู้จากพี่จ่าทุกวันนี้เนี่ยสู้ด้วยรำไม่ได้ก็เอาหน้าตาสู้ไว้ก่อนแน่ใจแน่ใจนะครับว่าแต่สองจ่าสองจ่าใหญ่เขาบอกว่าเขาไม่ยอมอยู่แล้วนะครับก็บอกคุณผู้ชมนะครับเขียนมาทักทายผู้ดำเนินรายการน้องใหม่ของเราเนี่ยได้ที่4642123เขียนเข้ามาพูดคุยกันที่คุณถากูลนั่งพิมพ์อยู่นี่ส่งให้ตัวเองป่ะอ๋อเปล่าครับหรือว่ากลัวไม่มีใครพอดีปิดเสียงโทรศัพท์เอาไว้พอดีพอกล้องจับหน้าผมปุ๊บเห็นคุณถากูลก็ก้มหน้าก้มตาไปพิมพ์ไว้ส่งไปครับกลัวไม่มีคนส่ง SMS มาหรือเปล่าเลยส่งให้ตัวเองเราเป็นน้องใหม่ครับก็ต้องฝากพี่ฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องชาวอีสานรวมถึงพี่น้องทั่วทั้งประเทศรวมถึงพี่น้องที่เป็นคนไทยแล้วก็ติดตามอยู่ที่ต่างประเทศด้วยทีนี้คุณถากูลเนี่ยเริ่มจัดรายการกับเราครั้งแรกวันที่28ครับความรู้สึกตอนจัดรายการครั้งแรกที่ออกอากาศทางฟ้าวันใหม่เนี่ยตื่นเต้นมั้ยโอ้ตื่นเต้นมากทุกวันนี้เนี่ยจัดกับคู่กับพี่เอเนี่ยยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยนะฮะทําไมกลัวตกงานเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยู่คู่กับบิ๊กบอสแห่งค่ายฟ้าวันใหม่นะครับแต่ก่อนหน้านี้เคยอยู่กับเสียงชนบทไทยช่วงที่จัดอยู่ที่บนเวทีอ๋อช่วงสายครั้ง2ครั้งครับแล้วพอมาอยู่ในสถานีบรรยากาศก็ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าจัดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีผู้คนมานั่งฟังเยอะแยะจัดอยู่นี้เหมือนจัดพูดกับตัวเองทีนี้เมื่อกี้ผมถามคุณถากูลว่าตื่นเต้นไหมคุณถากูลลองไปดูเทปตัวเองตอนเปิดตัวครั้งแรกในรายการของฟ้าวันใหม่รายการลูกอีสานลองไปดูกันครับครับThank you.
ออกอากาศเมื่อวันที่28ยังรู้สึกเกรงๆอยู่เลยนะฮะทุกวันนี้หายเกรงยังครับทุกวันนี้หายเกรงแล้วครับทุกวันนี้สามารถโอ้ไม่ยอมแพ้จริงเมื่อกี้ทำไมดนตรีขึ้นแล้วเอาผมให้โอกาสอีกครั้งมั้ยได้ขอดนตรีอีกครั้งนึงครับครับอาศัยว่าลูกมิกซ์มันมีชื่อเรียกมั้ยกระบวนท่าจริงๆมันก็มีหลายท่าแล้วแต่วัฒนธรรมของอีสานเหนือหรืออีสานใต้ต่างกันยังไงผมยังไม่รู้เลยเรื่องนี้คืออู้ต่างกันนะฮะคือถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะการฟ้อนมันมีทั้งฟ้อนแบบที่เป็นของวงโปงลางฟ้อนแบบเป็นวงของพินทางอีสานใต้ก็จะเป็นพวกกระนบติงตองความช้าคืออะไรนะครับกระนบติงตองฮะกระนบติงตองกระนบติงตองอะไรประมาณนี้ฮะติงตองแปลว่าอะไรครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเป็นศิลปะของอีสานใต้ครับทํานองมันก็อาจจะช้าจะเร็วกว่าครับครับผมทากูลชื่อเล่นชื่อตั้มนะครับคุณผู้ชมครับเขียนมาทักทายได้เดี๋ยวก่อนไปแนะนำประวัติคุณทากูลเพิ่มเติมเนี่ยเราขายสินค้ากันก่อนของที่วางอยู่ตรงหน้านี่คุณตั้มอยากขายอะไรมากที่สุดจะได้โปรโมทในรายการแล้วมาดูยอดขายกันครับเสื้อฮะเอาเสื้อรุ่นที่คล้ายๆแบบที่ผมใส่อย่างนี้นะตัวที่เห็นอยู่เป็นลายเสื้อโปโลลายสายฟ้ามีธงเป็นลายธงชาตินะครับตัวเท่าไหร่ทราบไหมครับตัวละ250ไม่ใช่ครับ300คุณจะไปลดให้เขาเหรอตัวละ300บาทตัวละ300บาทนะบลูสกายไดเรกต์นะครับครับตัวที่คุณถากูลโปรโมทอยู่นี่นะครับมีทั้งหมดมีสีขาวสีดำแล้วก็สีเหลืองคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยขาดสีไหนก็โทรมาซื้อให้ครบทุกสีครับถ้ามีแล้วสั่งมาซื้ออีกเนี่ยก็ช่วยฟ้าวันใหม่ได้นะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยผมก็จะพูดเสมอว่าผู้ดำเนินรายการที่มาออกรายการนี้เนี่ยครับ ต้องขายของด้วย เพราะว่าพอขายของแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูยอดขายกันไปเช็คว่ามีสายเข้าหรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดเงียบเหงามากเลยเดี๋ยวคอลเซ็นเตอร์เขาวิ่งมาเลยเราโน้นมาบอกมาจัดรายการนี้รายการเดียวเนี่ยตกงานไปเลยก็ขึ้นอยู่กับแรงสนับสนุนคุณผู้ชมครับผมก็ต้องขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะเสื้อที่มีเนี่ยถือว่าเป็นเสื้อประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะสีขาวสีดำสีเหลืองนะฮะก็เป็นเสื้อที่ควรค่าแก่การสวมใส่เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเวลาเราใส่ไปที่ไหนเนี่ยนะฮะเวลาเห็นคนใส่เสื้อลักษณะเดียวกันเนี่ยจะมีคนเข้ามาทักละพอเราเห็นเราก็บางทีเราก็จะมองใช่ใช่หลายครั้งในที่ผมไปข้างนอกแล้วเห็นคนใส่เสื้อบลูสกายก็รู้สึกดีใจนะอบอุ่นใจบางทีแค่ไม่ทันได้ทักแค่ขับรถแล้วเห็นเขาเดินอยู่เนี่ยเราเห็นแวบๆว่ามีคนใส่เสื้อบลูสกายด้วยเนี่ยเรารู้สึกดีใจว่าเราไม่ได้พูดคนเดียวอยู่หน้าทีวีนะครับเรามีคุณผู้ชมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ารายการนี้นี่เราพูดกันเอง2คนหรือเปล่ามีคนดูทางบ้านดูอยู่บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเปลี่ยนช่องหนีเราไปแล้วเนี่ยนะครับก็โทรเข้ามาให้เรารู้นิดนึง SMS มาบอกเรานิดนึงนะครับมาคุยประวัติคุณถากูลหรือคุณตั้มก่อนนะครับ คุณถากูลเนี่ยผมดูในประวัติเกิดที่กาฬสินธุ์ใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับแต่ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เชียงรายแล้วทุกวันนี้เนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพครับก็ เหมือนปลาสามน้ำเป็นคนสามภาคครับพูดได้ทั้งจากภาษากลางพูดได้อยู่แล้วกำลังพูดกับผมอยู่อีสานแน่นอนว่าเป็นถิ่นเกิดครับนะฮะกาฬสินธุ์แล้วภาษาเหนือพูดได้มั้ยภาษาเหนือนี่พูดไม่ได้ฮะทําไมไปเรียนอยู่ไปเรียนอยู่ไปเรียนอยู่4ปีครับผมแต่ว่าก็4ปีพูดไม่ได้เลยพยายามพูดนะแต่ว่าในมหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็พูดภาษากลางกันนะฮะบรรยากาศแต่เรียนที่แม่ฟ้าหลวงใช่ครับแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัย2ภาษาใช่ครับใช้ระบบการเรียนการสอน2ภาษาเวลาเรียนนี่เรียนเป็นภาษาอังกฤษคือถ้าเป็นเมเจอร์อื่นทั่วไปเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สำหรับกฎหมายเนี่ยจะมีบางตัวที่เราใช้ภาษาอังกฤษครับครับเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยผมเคยไปที่นี่แล้วอยู่เหนือ4ปีพูดภาษาเหนือไม่ได้ไม่ได้นะฮะโอ้ทำไม4ปี ไปอยู่4ปีนี่ไม่มีแฟนเป็นคนเหนือสักคน2คนนะครับแฟนก็เป็นคนกรุงเทพอ่ะครับแฟนเป็นคนกรุงเทพแต่ก่อนนี่นะฮะ แปลว่าแต่ก่อนเป็นกรุงเทพตอนนี้เป็นคนอะไรไปแล้วหมายว่าไม่ใช่แฟนแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนกรุงเทพตอนนี้แฟนเปลี่ยนใจเป็นคนจังหวัดอื่นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นแฟนมีแฟนทั่วประเทศครับ
แฟนฟ้าวันใหม่โอ้โหคุณก็คุณก็เป็นชาอ้อนมากไปหรือเปล่าคุณครับผมไปไม่ถูกเลยนี่แฟนทั่วประเทศเราจะแซวซะหน่อยครับคุณผู้ชมลองฟังเสียงคุณตั้มนะครับเสียงคุณตั้มเนี่ยเป็นเสียงที่ผมพูดจริงๆว่าตอนครั้งแรกก่อนที่คุณตั้มมาทำรายการที่ฟ้าวันใหม่ครับเราผมก็จะเปิดทีวีบลูสกายเนี่ยไม่ว่าจะทำงานยังก็จะเปิดทิ้งเอาไว้แล้วคุณตั้มจะจัดรายการบนเวทีช่วงกลางวันครับพอคุณผู้ชมลองหลับตาแล้วฟังเสียงคุณตั้มเวลาพูดจะนึกหน้าไม่ออกว่าเสียงกับหน้าเนี่ยไม่ค่อยตรงกันครับเพราะเสียงเนี่ยจะค่อนข้างเสียงเป็นคนเสียงดีผมยอมรับว่าเป็นคนที่เสียงดีตอนผมได้ยินครั้งแรกเนี่ยผมยังคุยกับคุณภูสิทธิ์กับคุณชะเกิงว่าเฮ้ยน้องคนนี้เสียงดีนะทำไมเสียงกันหน้าไม่ค่อยแสดงว่าหน้าไม่ดีไม่ใช่ไม่คือเสียงเนี่ยเป็นคือเสียงอย่างนี้เนี่ยเป็นคนเสียงคนจัดรายการไม่ใช่เสียงแบบผมเสียงแบบผมจะเป็นเสียงแบบขึ้นจมูกเสียงเหมือนคนเป็นหวัดตลอดเวลานะครับแต่ว่าเสียงคุณตั้มตั้งแต่ตอนแรกก็เห็นพวกเราก็นั่งดูกันอยู่แล้วก็เห็นแววน่าจะคุณตั้มนี่น่าจะเอาเสียงเนี่ยมาใช้ได้ตอนนั้นพูดถึงว่าเสียงไปอ่านสปอตโฆษณาได้เลยเคยใช้เสียงในการอื่นบ้างไหมครับไม่มีครับมีแต่ส่วนใหญ่ก็ช่วงเรียนมัธยมนี่จะเป็นนักสุนทรพจน์ของโรงเรียนครับเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งสุนทรพจน์ใช่ครับตอนอายุเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ10ตั้งแต่12ปีฮะถึง18ปีก็เป็นตัวแทนโรงเรียนทุกปีครับแล้วไปได้รางวัลที่ไหนมาบ้างครับก็ของเขตพื้นที่ครับก็ได้รางวัลที่1ที่2ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปครับแล้วก็ช่วงที่เป็นคนกาฬสินธุ์แต่ว่า ดูเหมือนว่าชีวิตเนี่ย ผมดูแล้วเหมือนร่อนเร่เลยเนาะ เกิดที่อำเภออะไรนะกำมะลาไสอำเภอกำมะลาไสไปเรียนอนุบาลที่อำเภอกันทรารมก็ย้ายจากกาฬสินธุ์ไปศรีสะเกษจังหวัดใกล้ๆกันนะครับแล้วจากนั้นไปจังหวัดไหนต่อก็เรียนที่ศรีสะเกษจนจบม.6ก็ไปที่เชียงรายทำไมจากกาฬสินธุ์ไปศรีสะเกษคุณพ่อย้ายไปทำงานที่นั่นครับอ๋อครับก็ประเด็นที่ศรีสะเกษใช่ครับจบจากศรีสะเกษใช่จากศรีสะเกษก็บินตรงไปเชียงรายเลยใช่ครับไม่ได้แวะมากรุงเทพตอนนั้นไม่ได้แวะมาเลยฮะคืออนุบาลประถมมัธยมเนี่ยอยู่อีสานหมดใช่ครับครับครับแล้วก็มหาลัยไปที่เชียงรายแล้วก็มาต่อโทที่ธรรมศาสตร์กลับมาที่ธรรมศาสตร์เป็นลูกแม่โดมนะครับในประวัตินี่ยังอุตส่าห์วงเล็บไปด้วยนะครับว่า GPA 3.5 ปกติประวัติผมไม่เห็นค่อยมีใครเขาวงเล็บเกรดเฉลี่ยให้กันนะครับอันนี้น่าจะเป็นความภาคภูมิใจภาพที่เห็นในภาพนี่คือสวมเสื้อครุยวันรับปริญญาที่แม่ฟ้าหลวงใช่ไหมครับคนไหนคุณตั้มโอ้คนอยู่ติดกับคุณแม่ของเพื่อนนะฮะนี่ถ่ายกับเพื่อนครับนี่ที่แม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายใช่ครับนิติศาสตร์บัณฑิตใช่ไหมครับครับตอนนั้นก็คือเรียนนิติศาสตร์แล้วหลังจากนั้นตอนปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังเรียนอยู่ครับที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับใช่แล้วทำไมกำลังเรียนอยู่ทำไมในประวัติวงเล็บ GPA เกิดเฉลี่ยแล้วคือตอนนี้เนี่ยคอร์สเวิร์กจบแล้วฮะเหลือแค่วิทยานิพนธ์เพราะฉะนั้นก็คำนวณ GPAC อะไรได้เรียบร้อยแล้วคำนวณเรียบร้อยแล้วส่งมาว่าเอามาอวดคุณผู้ชมได้คือไม่ใช่แล้วรูปตอนเด็กๆครับอันนี้คือรับปริญญาเสร็จครับแล้วก็กลับไปที่รับปริญญาเสร็จมีลูกเยอะงี้เลยอุ๊ยเด็กๆในหมู่บ้านครับคือมันเหมือนกับเป็นความภาคภูมิใจของคนในหมู่บ้านด้วยว่าเราเป็นชุดเด็กเยาวชนปริญญาแรกๆของหมู่บ้านพูดง่ายๆคุณตั้มมาจากหมู่บ้านอะไรครับบ้านด่านเหนือครับที่กาฬสินธุ์บ้านด่านเหนืออำเภอกำมะลาไสครับนะครับแล้วน้องคนนั้นก็พยายามอ่านปริญญาอยู่ว่าเขียนว่าอะไรครับนะครับพูดคุยกับพี่น้องชาวอีสานหน่อยไหมครับครับผมลองพูดคุยดูก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวอีสานทั้ง20จังหวัดเมื่อนี้ครับลูกหลานอีสานได้มาห่วมรายการสายตรงบูสกายทั้งฝ่าวันใหม่ถือว่าเป็นเกียรติเป็นความภาคภูมิใจของผมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เฮาเองก็ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วไปแทนที่สิคิดเฉพาะเรื่องจะขอในการเดินหน้าเพื่ออนาคตจะของแต่ว่าช่องบูสกายตะกี้ไล่เลี้ยงมาจนฮอดฝ่าวันใหม่สุมือนี่ช่องนี้ได้ปลูกฝังอุดมการณ์ความคิดในการคิดเพื่อชาติเฮ็ดเพื่อบ้านเพื่อเมืองพอได้นั่งเบิ่งนั่งแง่งแล้วเลยตัดสินใจครับอยากสิมาฮวมอยากสิมาเบิ่งและมื้อนี้ก็ได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งช่องให้มาร่วมจัดรายการกะสัญญาล่ะครับเคยบอกกับพี่น้องเทื่อนึงถึงเวทีแล้วว่า
ในฐานะผ่าผมยังมีชีวิตอยู่กับสิบ่ทิมอุดมการบ่ทิมพี่น้องไปใส่ละมื้อนี้ก็ยังคงอยู่หม่องนี้และก็สิย่างแบบนี้ต่อไปครับเพื่อพี่น้องชาวอีสานและพี่น้องทั่วประเทศครับครับก็ครับฟังออกได้ประมาณ 90% ได้ไม่พอเกือบทั้งหมดครับนะครับเป็นคนกำมะลาใสเล่าชีวิตที่กำมะลาใสตอนเด็กๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะบอกว่าที่นู่นเป็นคนแรกๆที่จบปริญญาตรีใช่ๆครับก็คือช่วงชีวิตวัยเด็กเนี่ยอยู่กับคุณตาคุณยายที่บ้าน คุณตาคุณยายนี่มีอาชีพทำนาครับ ครับช่วงเด็กๆ เนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนเราก็ต้องไปอยู่ที่นาครับไม่ได้ทำอะไรก็คือไปนั่งใต้ต้นข้าวไปวิ่งเล่นไล่กันตามภาษาเด็กๆครับ ครับเพราะฉะนั้นถึงวันนี้เนี่ยความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันยังทำให้เรารู้สึกคิดถึงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งตั้งแต่เรียนประถมตั้งแต่เรียนมัธยมที่ศรีสะเกษตั้งแต่ไปเรียนมหาลัยที่เชียงรายรวมถึงทุกวันนี้เนี่ยทุกครั้งที่มีโอกาสบ้างคือต้องกลับไปที่บ้านยายทุกครั้งครับเพราะว่าเราคิดถึงไอดินกลิ่นหญ้ากลิ่นคนสาบควายมันยังเตะจมูกเราอยู่พอมาอยู่ในเมืองกรุงเนี่ยเราจึงอยากจะหวนกลับไปที่นั่นครับนั่งเมื่อกี้ได้ฟังตอนที่คุณตั้มพูดถึงตอนที่ดูรูปที่เอาปริญญาแล้วนั่งอยู่กับเด็กๆที่บ้านเกิดที่กำมะลาใสเนี่ยภาพเนี้ยนะครับแล้วคุณตั้มบอกว่า มีเป็นคนแรกๆที่รับปริญญาที่นั่นเนี่ยมันทำให้รู้สึกสะท้อนใจเหมือนกันเพราะว่าเราคนกรุงเทพเนี่ยเรียกได้ว่าเหวี่ยงไปตรงไหนหรือเจอใครที่ไหนก็ตามเนี่ยแทบทุกคนจะสำเร็จปริญญาสำเร็จปริญญาหมดแทบจะเดี๋ยวนี้เนี่ยปริญญาตรีกลายเป็นเหมือนกับความจะเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับคนกรุงเทพต้องไปถึงปริญญาโทปริญญาเอกมองเห็นความแตกต่างตรงนี้เนี่ยแล้วอยากจะพูดอะไรกับน้องๆเด็กๆในอีสานที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้ครับคือบางทีเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือพอเห็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นเพื่อนๆกันไม่เรียนเขาก็ไม่อยากเรียนด้วยรวมถึงปัญหาเรื่องของฐานะทางครอบครัวแต่ว่าผมเชื่อครับว่าวันนี้เนี่ยผมพูดกับน้องๆที่อยู่ในหมู่บ้านเสมอครับว่าฐานะอาจจะไม่ใช่ส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จด้านการศึกษาอย่างผมก็จะยกตัวอย่างเสมอครับว่าอย่างพี่เองไม่ใช่คนที่ฐานะดีแต่ถ้าเรามีความฝันเรากล้าคิดเรากล้าทำแล้วก็เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่อให้ไม่มีเงินที่จะเรียนถ้าเราตั้งใจและขยันเพียงพอให้คนอื่นเขาเห็นคุณค่าพวกทุนต่างๆมันจะไหลมาหาเราเองครับแล้วก็บอกเขาแบบนั้นให้เขามีไฟมีแรงที่จะสู้ต่อครับฟังดูอย่างนี้เนี่ยเ ท่ากับว่าทางคุณตั้มเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยให้โอกาสคนที่มีความตั้งใจเสมอไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ยากจนหรือเด็กที่ยังไงก็เขามีโอกาสถ้าเขาใฝ่รู้ที่จะเรียนเขามีโอกาสที่จะเรียนไปได้สูงที่สุดเท่าที่เขาอยากจะไปได้นะครับอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่ในการในฐานะที่คุณตั้มจะเป็นเด็กที่โตมาจากภาคอีสานอาจจะถือว่ามีโอกาสที่ดีได้เรียนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอยากให้ความเจริญหรืออยากให้ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในบ้านในเมืองเนี่ยเขาทำอะไรให้กับภาคอีสานของคุณตั้มบ้างครับครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอีสานเราเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากอดทนต่อแรงเสียทานอดทนต่อความยากลำบากของตัวเองสูงจริงๆแต่ในช่วงที่เราอดทนเนี่ยเราทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีหน้าที่ดูแลเนี่ยเขาชะล่าใจไม่มาดูแลเพราะเห็นว่าเราอดทนเพียงพอที่จะอยู่ต่อได้แต่ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นสิทธิเป็นประโยชน์ที่พี่น้องของเราควรจะได้รับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะสะท้อนให้คนอีสานของเราหักแพ่งกันยังเหนียวแน่นละกะรักษาสิทธิประโยชน์ของเจ้าของบ่แม่นว่าอีหยังก็ได้ต่อไปนี้เราจะต้องสะท้อนสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของพวกเราให้ผู้มีหน้าที่เขารับรู้รับทราบและสิ่งสำคัญคือว่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะเห็นประชาชนเป็นเพียงเบี้ยล่างฐานอำนาจทางการเมืองหรือฐานอำนาจในระบบราชการเราจะต้องเห็นประชาชนเป็นลูกค้าเหมือนกับเอกชนนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นราชการทั้งหลายนะครับเห็นชาวบ้านเข้ามาอย่างเงี้ยก็มองไม่ดีแล้วคือภาพเป็นภาพไม่ลบคือทำให้ตัวเองต้องมาคอยตามใช้ตามแก้จริงจริงไม่ใช่ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองว่าประชาชนถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงเขาไม่เดินเข้ามาแล้วก็ให้บริการเขาด้วยใจเพื่อนมนุษย์ของเราตรงนั้นผมคิดว่าอันนี้อยากจะฝากให้กับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่เพื่อประชาชนคุณตั้มเข้ามาอยู่กรุงเทพทั้งหมดกี่ปีแล้วนะครับตอนนี้เข้าปีที่4ครับ4ปีที่มาอยู่ในกรุงเทพ เทียบกับเวลาในชีวิตตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ย่าง27ย่าง27ก็ประมาณ
แค่4ปีเทียบกับ23ปีที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับกรุงเทพบ้างครับกรุงเทพมีมุมที่เราชอบกับมีมุมที่หลายคนก็ไม่ชอบตื่นขึ้นมาเรื่องของรถติดเรื่องมลภาวะนี้มีแน่ทุกคนอาจจะเกิดในเรื่องของเครียดสะสมแต่มุมที่มันทำให้ผมรู้สึกรักกรุงเทพมันมีอยู่คือ1เรื่องของเป็นคำขวัญของกรุงเทพฮะเวียงวังนี่งดงามมากเรื่องศิลปะวัฒนธรรมคือกรุงเทพมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะค้นขวายสิ่งเติมเต็มในหัวใจเราเช่นพิพิธภัณฑ์ศิลปะอันนี้ชอบมากพระบรมมหาราชวังต่างๆนี่ก็ชอบมากเลยฮะที่จะไปศึกษาเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้เยอะมากมายตามที่ใจเราจะปรารถนาถ้าเสาร์อาทิตย์ว่างก็คือไปที่โรงละครแห่งชาติและไปฟังเพลงสุนทรภพบ้างอย่างนั้นเลยหรออย่างนั้นเลยทำไมไม่เข้ากับอายุกับหน้าเลยฟังเพลงสุนทรภพมันเหมือนเป็นความสุขของเราอะครับชอบฟังดนตรีชอบดูงานศิลปะซึ่งในต่างจังหวัดนี่หายากมากก่อนผมจะลืมแล้วก่อนจะหมดเวลาทีมงานได้เตรียมภาพที่เพราะคุณตั้มเนี่ยชอบวาดรูปด้วยได้เตรียมภาพที่คุณตั้มได้วาดเอาไว้เราก็ขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูชมฝีมือของคุณตั้มดูสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวาดภาพที่คุณตั้มวาดเองครับเป็นเทคนิคสีโปสเตอร์ครับเป็นพระโพธิสัตว์นี้วาดให้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก่อนที่จะจบออกมาวาดให้ไม่ใช่วาดส่งงานวาดให้ครับเป็นที่ระลึกครับก็อาศัยช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับวาดจะถนัดวาดภาพในแนวลักษณะเป็นสีน้ำมันเป็นสีน้ำสีน้ำมันครับครับอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำครับอันนี้ก็แกะภาพจากภาพโปสเตอร์แล้วก็ลองมาวาดดูว่าเหมือนหรือเปล่าก็โอเคอันนี้ไม่ได้อยู่ในสารที่จริงเนี่ยดูจากโปสเตอร์ใช่ไหมครับมีภาพอื่นอีกไหมครับอันนี้เป็นภาพผลงาน2ภาพของคุณตั้มนะครับครับเวลาเขียนภาพภาพหนึ่งอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณต้องใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่อารมณ์คือต้องตอบแบบศิลปินก็คือแล้วแต่อารมณ์ครับผมนึกว่าถ้าเกิดพอมีอารมณ์จะเขียนเนี่ยมันจะต้องเขียนรวดเดียวจนเสร็จหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับจะไม่มีทิ้งไว้ข้าวไม่กินอย่างนั้นก็มีฮะเหมือนศิลปินทั่วไปครับถ้าทิ้งแล้วมันกลับมาต่อได้จริงๆกลับมาต่อได้แต่คืออารมณ์ในขณะนั้นเราอยากจะละเลงคือปล่อยความคิดจิตวิญญาณให้มันเข้าไปกับรูปเราก็ลืมเรื่องภายนอกแล้วก็ลืมเรื่องภายนอกไปใช้อย่างภาพเนี้ยภาพที่ทำให้กับอาจารย์เนี่ยใช้เวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงในการวาดอันนี้3วันครับเอา3วันนี้ก็ประเด็นตอนนี้ต้องหยุดครับ3วันแล้วถ้าเกิดภาพที่ทำแบบต่อเนื่องไม่หยุดเลยเนี่ยต่อเนื่องไม่หยุดคือเคยไปวาดที่ผนังกำแพงฮะอันนั้นเนี่ยวาดผนังกำแพงเหมือนเอาสีสเปรย์ไปพ่นเหมือน ไม่ใช่อย่างนั้นฮะครับไปวาดสีน้ำมันที่ผนังกำแพงที่แถวๆหมู่บ้านอันนั้นประมาณวาดบนกำแพงจริงๆวาดบนกำแพงจริง ครับอาศัยช่วงว่างๆไปฮะก็ประมาณเดือนนึงเดือนนึงครับคือบ้านไม่เสร็จก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไปทำอย่างอื่นครับแต่พอกลับมาต่อก็ต้องกลับมาแก้อันเดิมด้วยคือพอไปเห็นกลับมาดูมันก็มันคนละอารมณ์กันใช่คนละอารมณ์เราก็ต้องแก้ใหม่ครับวันนี้คุณผู้ชมก็ได้รู้จักผู้ดำเนินรายการของเราในอีกมุมนึงนะครับวันนี้เราพาคุณตั้มทากูลอัมพวามาให้คุณผู้ชมรู้จักจริงนามสกุลเนี่ยนึกว่าเป็นคนภาคกลางครับนามสกุลอัมพวานามสกุลนี้คุณรังสีมาตั้งให้ปะคือคุณพ่อบอกว่าทางคุณปู่เขาอยู่ที่นั่นมาก่อนอครับเป็นคนอัมพวามาก่อนครับทุกวันนี้เลยสนิทกับท่านสสรังสีมาไปโดยปริยายครับเพราะว่า อยู่ในเขต ที่คุณรังสีมารอดราชมีดูแลจริงๆมาสนิทกับท่านช่วงชุมนุมแล้วทุกวันนี้ก็นับถือท่านในฐานะเป็นคุณแม่ทางการเมืองไปแล้วเพราะว่านามสกุลครับถ้ามีกิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่ท่านก็จะชวนไปทุกที่ทุกเวลาครับครับเอาละครับวันนี้ได้รู้จักกันพอหอมปากหอมคอแต่ว่าก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับนี่มีคนส่งมาด้วยว่าคุณทากูลหล่อจังนี่ส่งให้ตัวเองป่ะผมเห็นคุณทากูลคุยกับผมไปคุยไปพิมพ์โทรศัพท์ไปจากคุณเล้งราชบุรีนะครับก็ SMS ส่งเข้ามาเดี๋ยว พอจบรายการคุณตั้มก็ไปดูค่อยเขาปริ้น SMS ส่งมาดูได้ว่าผู้ชมเขียนมาถึงว่าอย่างไรกันบ้างแล้วจบรายการผมก็จะไปเช็คยอดว่ามีผู้ชมจริงๆต้องบอกพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับ SMS ทักทายกันได้ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือสั่งซื้อสินค้าจากบลูสกายจะดีกว่าบลูสกายไดเรกบลูสกายไดเรกนะครับเพราะว่ามันมีผลในการกำหนดอนาคตของผมมากครับผมครับที่023080555นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมสั่งซื้อสินค้าเรามีของผลิตภัณฑ์แทบทุกชนิดที่ใช้ในบ้านได้นะครับวันนี้
ผมแล้วก็คุณตั้มลาคุณผู้ชมไปก่อนพบคุณตั้มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับเวลา10 นาฬิกาใช่ครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ